พาไปดูที่ทางกระทรวงที่ด้านของสาธารณสุขเนี่ยนะคะได้เพิ่มความเข้มในเรื่องของการป้องกันปัญหาโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบกับเกษตรกรทั้งจังหวัดไปที่ทั้งประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แรงงานในโรงงานทั้งที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็รวมถึงเพชรบุรีติดโควิด -19 จำนวนมากทำให้โรงงานสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางแห่งและโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดเพชรบุรีต้องปิดลงโควิดกระจายออกไปในหลายจังหวัดล่าสุดนายสิทธิชัยชูจีนสาธารณสุขอำเภอท่าแซะผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสลุยพร้อมกับแพทย์ประจำตำบลเดินทางไปที่บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มรายใหญ่ในชุมพรนะคะมีคนงานประมาณ500คนด้วยกันเจ้าหน้าที่บริษัทก็นำดูระบบขั้นตอนการคัดกรองป้องกันโควิดซึ่งมีการคัดกรองตั้งแต่ประตูทางเข้ารปภ.คัดกรองการลงทะเบียนและการจำกัดโซนให้ลูกค้าที่เดินทางมารับน้ำมันไม่ให้เข้าไปสัมผัสในโรงงานส่วนคนงานมีการคัดกรองเป็นรายบุคคลก่อนเข้าทำงานการเก็บของใช้ส่วนตัวการฝากสิ่งของไว้เป็นโปรแกรมคัดแยกนะคะนอกจากนี้นะครับได้ตรวจสอบโรงอาหารที่มีการติดตั้งโต๊ะเก้าอี้แยกกันโดยมีโครงพลาสติกกั้นไว้และสลับให้พนักงานทยอยกันมาทานอาหารเพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันและมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในจุดที่เสี่ยงทุกวันนายสิทธิชัยสาธารณสุขอำเภอท่าแซะบอกว่าต้องการมาดูระบบการคัดกรองในโรงงานเพื่อประเมินการป้องกันโรคซึ่งจากการดูระบบปฏิบัติการมีการควบคุมได้ดีมีมาตรการที่ได้มาตรฐานเชื่อว่าจะสามารถป้องกันโรคโควิดได้ซึ่งโรงงานแห่งนี้ต้องรับผลผลิตจากเกษตรกรในแต่ละวันจำนวนมากหากเปิดผลกระทบนอกจากแรงงานแล้วยังเกิดผลกระทบกับเกษตรกรจำนวนมากแล้วก็จะเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจอย่างมากด้วยครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หลายท่านแสดงความคิดความเห็นส่งมาได้เรื่อยๆ เราได้อ่านทุกข้อความขอบคุณทุกท่านบรรดาคนกลางทั้งหลายไม่มีใครชอบเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเปิดเผยชื่อมาเลยดีกว่านะอย่าบอกอักษรชอบอักษรย่อเลยคือจริงๆเนี่ยก็อยากเปิดแต่ว่าผมก็ด้วยความเคารพรัฐมนตรีท่านนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าคือก็ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านรัฐมนตรีถูกไหมแต่ว่าเป็นผู้ติดตามเนี่ยท่านก็อาจจะควบคุมได้ไม่ทั้งหมดหรอกว่าอย่าทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้แต่ว่าก็เป็นบทเรียนก็แล้วกันว่าเอาละในเมื่อผู้อยู่ใต้การปกครองของท่านเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเป็นท่านรัฐมนตรีที่ต้องมีเรื่องต้องติดต่อกับวัดกับวาอยู่เสมอครับ ทุกคนรู้หมดเลยนะคะเลยรู้เลยมีชื่อกระทรวงเป็นกี่พยางค์อะไรอย่างเงี้ยบอกได้ไหมไม่ต้องบอกเนาะขึ้นต้นออ่างลงท้ายสระอาครับเอาหมดเวลาสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะทั้งเรื่องของความเคลื่อนไหวด้านของเศรษฐกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยเหมือนกันนะคะยุ่งกับโควิดแต่เรื่องของความทนไม่ไหวของประชาชนบางกลุ่มก็มีด้วยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ